มซีซั่นปี2024แล้วนะคะก็จะเริ่มประมาณวันที่10มกราคมซึ่งก็คือวันนี้ที่น้องนิกถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปให้ว่าซีซั่นของปี2024เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแอบสปอยไว้ว่าเนื้อหาเยอะมากเพราะว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะสำหรับคนที่เล่นลีกห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเปิดคลิปมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องเล่นเกมของนุ๊กนิกเองนะคะจริงๆแล้วอยากให้มันดูแบบเกมเมอร์กว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่เรามีมันประมาณนี้นะคะเล่นเกมได้ไหมก็ต้องมีหน้าจอแล้วก็มีเนี่ยคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เมาส์ที่นุ๊กนิกใช้ทำงานนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าลูกค้าถ้าอยากเข้าก็สามารถเข้าได้นะคะเรามีพื้นที่วางสินค้าของทุกคนแบบเยอะแยะมากมายนะคะเลือกได้เลยว่าอยากวางตรงไหนเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาสำหรับ LOL ซีซั่น 2024กันดีกว่าค่ะลีกซีซั่นปี2024นี้นะคะจะมารีแคปให้สั้นๆก่อนที่จะไปดูเนื้อหาแบบละเอียดนะคะรีแคปให้ง่ายๆเลยอย่างแรกที่เปลี่ยนไปเลยก็คือ Summoner Rift นะคะเป็นแมปที่ทุกคนเล่นทุกวันละกัน Summoner Rift นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการวางแมปออบเจกต์ต่างๆก็เปลี่ยนไปนะคะรวมถึงคอไอเทมที่อยู่ในเกมเพลย์ก็เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีการปรับระบบแรงใหม่นะคะอันนี้ทุกคนน่าจะถูกใจนะคะเพราะว่าไรออดเขาบอกว่าเขารับฟังความเห็นของผู้เล่นมาแล้วก็เขาไปปรับให้การจับคู่แรงเนี่ยสมเหตุสมผลมากขึ้นนะคะก็คือแบบจับเกี่ยแรงมาให้มันอยู่ในแรงระดับที่โอเคไม่ได้โดดมากหรือว่าอาจจะมีการไปลดพวกทำอีโรจ็อบอะค่ะนะพวกนั้นอะก็อาจจะไม่ได้มาเจอกับเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็จะมีอีกระบบนึงที่เป็นแวนการ์ดนะคะที่เป็นระบบป้องกันการโกงเขาจะใส่เข้ามาใน League of Legends ปี2024นี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ Valorant เลยเมื่อตรวจจับการโกงนะคะผู้เล่นก็จะถูกดีดออกไปแล้วก็จะมีการคืน LP หรือว่าแต้มแรงให้กับคนที่อยู่ในเกมนั้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลอย่างแรกกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับแชมเปี้ยนในเกม League of Legends ของปี2024นี้นะคะจะมีการอัปเดตแชมเปี้ยนหลายตัวเลยตัวแรกเลยเราอาจจะได้เห็นสปอยมาแล้วนะคะเพราะว่าไลออดเขาปล่อยสปอยมาแล้วก็คือสการ์เนอร์นะคะสการ์เนอร์มีการรีเวิร์กใหม่ปรับโฉมใหม่ให้มันดูแบบเป็นตัวละครหลีกมากขึ้นนะคะเพราะว่าสการ์เนอร์เนี่ยเขาไม่ได้ทำการปรับมาแล้วค่อนข้างนานนะหมายถึงว่าพวกรายละเอียดของตัวละครของเขานะคะแล้วก็จะมีการปรับสกิลด้วยเพราะฉะนั้นสการ์เนอร์นะคะรีเวิร์กใหม่ก็จะพร้อมให้เล่นในปีนี้ค่ะตัวที่2นะคะเป็นแชมเปี้ยนเชวาน่านะคะยังเป็นแชมเปี้ยนที่เป็นตำแหน่งจังเกิลเหมือนเดิมนะคะจะมีการอัปเดต VGU ให้ก็เชวาน่าไม่ได้รับการอัปเดตมานานเช่นกันนะใครที่เป็นเมนเชวาน่าน่าจะชอบนะคะเดี๋ยวมารออัปเดตละกันว่าไรออทเขาจะทำให้เชวาน่าออกมาเป็นยังไงค่ะมาพูดถึงแชมเปี้ยนใหม่กันดีกว่านะคะต้อนรับปีมังกรปี2024นี้นะคะไรออทเขาก็ปล่อยแชมเปี้ยนใหม่ออกมานะคะชื่อว่าน้องสโมเดอร์เป็นมังกรน้อยซึ่งเขาเขียนว่าเป็นมังกรน้อยขนองเพลิงนะคะอันนี้แอบแบบแอบขำชื่อนิดนึงเนาะเป็นสโมเดอร์นะคะจะเป็นตำแหน่ง AD Carry นะคะอยู่ที่เลนล่างเนาะสกิลของน้องก็น่ารักมากๆก็จะมีการพ่นฟงพ่นไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลของน้องกันไหมสำหรับสโมเดอร์นะคะจะเป็นน้องมังกรเด็กน้อยนะคะซึ่งจะมีแม่ดูแลนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแม่ของน้องทีหลังในสกิลอัลติเมทนะคะสโมเดอร์เนี่ยจะเป็นมังกรนะคะที่เขาจะมีการใช้สกิลหรือว่าแอนิเมชันการโจมตีเป็นรูปไฟพ่นออกมาจากปากเนาะสกิลแรกเลยก็คือ passive skill นะคะเขาชื่อว่า dragon practice นะคะก็คือสกิลนี้มันจะไปเก็บสแต็กละกันยิ่งเก็บสแต็กได้เยอะก็จะมีดาเมจเยอะนะคะซึ่ง passive skill นะคะจะไปสแต็กกับสกิลแรกสกิลคิวนะคะ super scorcher breeze นะคะก็ถ้าใช้สกิลบ่อยๆก็จะไปสแต็กให้ passive ให้มันการโจมตีแรงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแพสซีฟของน้องนะก็ดีนะสำหรับ AD Carry นะคะควรมีสกิลนี้เอาไว้ครั้งแรกที่นุ๊กนิกเห็นน้องตัวเนี้ยนุ๊กนิกนึกถึง AD Carry ตัวนึงในเกมเล็กซึ่งก็คือซาย่านะคะสีสันมันคล้ายๆกันแล้วก็รูปแบบสกิลการวางสกิลมันคล้ายๆกันเลยแต่ไลออนเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่เหมือนกันเนาะเกมเพลย์อาจจะต่างกันไปเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าการเล่นจริงๆของน้องสโมเดอร์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะเป็นสกิลที่2ก็คือสกิล W นะคะชื่อว่าอะไรอาคูก็คือเหมือนเป็นอย่างเงี้ยพ่นไฟอ่ะเขาบอกว่าสกิลนี้นะคะจะเป็นการพ่นลูกบอลเพลิงอันใหญ่ๆออกมาจากปากเนาะแล้วศัตรูที่โดนนะคะก็จะถูกสโลว์เนี่ยเห็นไหมตามตัวอย่างเลยนะคะประมาณนี้นะคะสกิลต่อไปสกิล E นะคะเขาชื่อว่าสกิลแฟบแฟบเขาบอกว่าสโมเดอร์นะคะจะทำการแบบว่าเพิ่มมูฟปี
บินไปบินมาแล้วระหว่างที่บินเนี่ยก็จะมีการปล่อยสกิลไปโดนศัตรูด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าสกิลนี้จะโดนแชมเปี้ยนเป็นอันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าใช้สกิลนี้ในนั้นไม่มีแชมเปี้ยนก็อาจจะไปโดนพวกน้องมินเนี่ยนที่อยู่ใกล้ๆค่ะและสกิลอัลติเมทนะคะสกิล R ของน้องสโมเดอร์เนี่ยจะเป็นสกิลเรียกแม่นะคะเพราะว่าชื่อสกิลเขาบอกมามเนี่ยแล้วเราจะเห็นนะคะแอนิเมชันก็คือแม่ของน้องจะพ่นไฟอยู่ข้างบนหัวน้องคือเราจะไม่เห็นตัวแม่น้องนะแต่จะเห็นเป็นลมหายใจของแม่น้องนะคะซึ่งคนที่โดนสกิลนี้นะคะแน่นอนว่าจะโดนดาเมจไปด้วยแล้วก็ใครที่อยู่ตรงกลางของสกิลอ่ะจะโดนสโลว์นะคะแล้วก็จะโดนดาเมจเยอะกว่าชาวบ้านเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอสกิลอัลติเมทของสโมเดอร์พยายามหลบหรือไม่ก็อยู่ขอบๆนะคะก็จะสามารถช่วยลดดาเมจได้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะระหว่างที่น้องเรียกแม่ระหว่างที่แม่เขาพ่นไฟมาเนี่ยน้องจะได้รับการฮีลจากแม่ด้วยนะเพราะฉะนั้น AD Carry ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถแบบครบเครื่องเลยอะถ้าเล่นดีๆก็น่าจะโหดอยู่ค่ะในปีนี้นะคะ Riot เขาสปอยล์มาว่าจะมี2แชมเปี้ยนใหม่ออกมาให้เราได้เล่นนะคะตัวแรกเป็น Mid Laner เป็นเมจนะคะแต่ว่าเป็นเมจระยะกลางเน้นยืนเลนต่อสู้นะคะอันนี้ยังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะอืดตัวอะไรแล้วก็ตัวที่2นะคะ Riot เขาบอกว่าจะมีการนำตัวละครจากซีรีส์ Arcane ที่อยู่ใน Netflix อะมาใส่ไว้ในลีกนะคะอันนี้ค่ะเขาสปอยล์มาว่าเป็นตัวละครผู้หญิงนะคะที่ชื่อว่า Ambessa Madada นะคะเดี๋ยวเรามารอดูว่าการจับตัวละครจากแอนิเมชันของเขามาใส่ไว้ในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์อาร์เคดนะคะอาจจะอยากเล่นลีกเพราะว่าเหตุผลนี้ก็ได้นะต่อไปเป็นเรื่องของแชมเปี้ยนมาสเตอรี่นะคะก็คือเวลาที่เราได้มา7ใช่ไหมอย่างตอนแรกๆที่มันเพิ่มเข้ามามีคนแบบเล่นยาสุโอแล้วกดมา7ใส่เวลาฆ่าเราคือแบบหัวร้อนมากใช่ไหมปีนี้นะคะหัวร้อนกว่าเดิมไลออนเขาอัปเดตมาให้นะคะมีการเพิ่มเลเวลมาสเตอรี่นะคะจากเลเวล7ตอนนี้มีจนถึงเลเวล10แล้วก็ตันที่เลเวล10บวกนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าจะไม่มีการนับแต้มมาสเตอรี่ใหม่นะอย่างใครที่สมมติว่าเล่นตัวละคร1แล้วได้มา7ไปแล้วนะคะก็จะนับต่อจากอันนั้นเลยนะคะก็จะได้มาสที่สูงกว่าเดิมนะคะนี่มาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็น ID ของนุ้งนี่เองนะคะเล่นมาประมาณ10ปีละ11ปีแล้วมั้งซึ่งณตอนนี้นะคะลีกนะคะเป็นปีที่15ของเขาแล้วปีนี้ก็จะฉลองปีที่15ของ League of Legends นะคะมาดูนี่อันนี้คือคะแนนมาสเตอรี่ใช่ไหมตรงนี้นะคะมีนามินะคะตอนนี้มี 849,000 แต้มได้มาสเตอรี่7นะคะก็ประมาณนี้มีจันน่าแล้วก็มีลูลูเห็นแบบนี้รู้ใช่ไหมว่านูนิกเล่นตำแหน่งอะไรนะคะเฉลยก็คือเอดิคารี่นะคะลอนเลนซัพพอร์ตนะคะมาสเตอรี่ก็จะแบบนี้แต่ว่ามาสเตอรี่ที่เขาอัปเดตมาในซีซั่นของปี2024นี้นะคะเขามีการไปปรับพวกความสวยงามของอีโมดมาสเตอรี่ละกันเวลาที่เรากดอีโมดนะคะจะมีการปรับรูปแบบใหม่นะคะเพื่อให้มันแตกต่างกันในแต่ละขั้นเราก็จะมีการใช้สีที่แตกต่างกันอย่างขั้นที่5เนี่ยก็เป็นสีฟ้าขั้นที่6เป็นสีเขียวขั้นที่7เป็นสีม่วงนะคะขั้นที่8ก็เป็นสีม่วงชมพูแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงขั้นสุดท้ายขั้น10บวกก็จะเป็นแบบเนี้ยใหญ่ๆยิ่งใหญ่อลังการนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะทุกคนที่เล่นตัวละครที่เราชอบอ่ะก็น่าจะมีมา10บวกกันแล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับโหมดเกมนะคะก็ยังมีโหมดเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนมาให้ก็คือโหมด Arena นะคะ Riot เขาไปปรับรูปแบบการเล่นใหม่นะคะจากการเล่น4ทีมทีมละ2คนเป็น8ทีมทีมละ2คนอันนี้ก็นับรวมว่าเกมหนึ่งมีผู้เล่นทั้งหมด16คนใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะโบ๊ะบะอยู่เนาะน่าจะแบบอาจจะเป็นเกมเร็วไปเลยก็ได้ถ้าทีมไหนแบบเก่งนะคะหรือว่าทีมไหนแบบอ่อนน่ะก็นั่นแหละตายไวแค่นั้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูอารีน่าละกันว่าในปี2024เนี้ยมันขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านอกจากโหมดอารีน่าที่ได้รับการปรับปรุงในปีนี้นะคะเขาก็สปอยมาว่าจะมีโหมดใหม่มาด้วยซึ่งโหมดใหม่เขาบอกว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนแบบชิลๆไม่รู้ว่าชิลขนาดไหนนะคะแต่ชิลขนาดไหนก็หัวร้อนอยู่ดีใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ก็อยากเล่นเหมือนกันนะโหมดใหม่เพราะว่าเล่นพวกโหมดที่เขาใส่มาตามเทศกาลต่างๆอย่างเช่น Earth One For All อย่างเงี้ยก็สนุกดีเข้าไปเล่นบ้างนะคะอยากรู้ว่าโหมดใหม่เขาจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเข้ามาอีกค่ะต่อไปจะพูดถึงระบบการโกงนะคะหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องของการโกงหรือว่ามีสูตรช่วยเล่นมีบอทช่วยเล่นเกม League of Legends นะคะเกมอื่นก็มีจริงๆแล้วอะแต่ว่าปีนี้ Riot เขาเอาจริงแล้วนะคะเขาจะใส่ Vanguard เข้ามาในตัวเกม LL นะคะเหมือนกับ Valorant เลย Valorant ก็มี Vanguard ที่แบบตัวจับโปรแกรมโกงปุ๊บดีดออกได้เลย
LL ก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับอันเนี้ยก็จะมีการให้เราเข้าไปอัปเดตหลังจากที่เขาเปิดซีซั่นให้เราเล่นประมาณไม่กี่วีคนะคะก็สามารถติดตั้งแวนการ์ดแล้วก็เล่น LL ได้นะคะใครที่ไม่มีแวนการ์ดก็จะต้องติดตั้งก่อนจะเล่นนะแต่ถ้าใครที่เล่น Valorant อยู่แล้วนะคะเขาจะใช้ตัวแวนการ์ดอันเดียวกันก็ไม่ต้องไปติดตั้งใหม่สามารถเล่นได้เลยค่ะมาพูดถึงสกินในปี2024ก่อนดีกว่าค่ะจะพูดถึงเฉพาะสกินที่ Riot เขาสปอยมานะอย่างแรกเลยก็คือสกินซีรีส์ที่เป็น Prestige นะคะก็จะมี5ตัวเหมือนเดิมนะคะซึ่งปีนี้ก็จะมีน้องราคานมี Ezreal มี Kindred มี Evelynn แล้วก็มี Kayle นะคะก็ใครที่เป็นแฟนตัวละครไหนเตรียมเงินซื้อได้เลยมาประมาณครึ่งปีหลังค่ะสำหรับแชมเปี้ยนยอดฮิตจากจังเกิลนะคะอย่างลีซินเนี่ยมีการอัปเดตสกิน ASU มาใหม่เดี๋ยวมารอดูดีกว่าว่ามันจะมีความสมูทลื่นไหลแบบที่ไรออทเขาต้องการหรือเปล่าแชมเปี้ยนสุดกวนนะคะอย่างทีโมเนี่ยก็จะได้รับการอัปเดต ASU เช่นกันซึ่งตอนนี้ไทม์ไลน์ไรออทเขายังไม่ได้อัปเดตมาให้นะคะก็น่าจะในปีนี้แหละใครที่ชอบเล่นทีโมนะคะหรือชอบเล่นตัวละครที่ค่อนข้างจะกวนโซนแบบนี้นะคะรอเลยอัปเดตทีโมค่ะและแน่นอนว่าสำหรับเกมลีกนะคะก็จะมีอีเวนต์ต่างๆใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือลูน่านิวเยียร์หรือว่าตุ๊ดจีนก็จะมีการปล่อยสกินออกมาให้เราได้ซื้อถูกไหมสำหรับปี2024นี้นะคะเขาบอกว่าจะมีสกินเซตที่ชื่อว่า Heaven Scale เพื่อออกมาฉลองตุ๊ดจีนซึ่ง Heaven Scale เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเทพสวรรค์นะคะมันจะฟิลนั้นแล้วก็จะมีพวก Primal Ambush นะคะเป็นสกินที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าผสมกับศิลปะการต่อสู้แบบเสือซิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาด้วยนะคะในปีนี้นอกจากนี้สกินที่เป็นซีรีส์ยอดฮิตอย่างโปรเจกต์แล้วก็บรัดมูนนะคะก็จะมีการอัปเดตสกินเข้ามาด้วยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มีสกินโปรเจกต์บรัดมูนอยู่นะแล้วก็จะมีการอัปเดตสกินเลเจนดารีนะคะที่ยังไม่มีเกาะอย่างเช่น Dragon Trainer Tristana นะคะ Bolaf นะคะ Corporate Mundo อันนี้จะมีการอัปเดตกรอบมาให้นะคะใครที่คิดว่าซื้อแล้วไม่เห็นได้กรอบเลยอ่ะเนี่ยเขาใส่มาให้ละแล้วก็สุดท้ายค่ะมีการเพิ่มสกินใหม่มาให้น้อง Rammus กับ Olaf นะคะเหมือนปีนี้เน้นหนักไปที่สกินของเลนจังเกิลหรือเปล่านะเห็นมีเยอะเลยอ่ะใครที่เป็นเมนจังเกิลละกันเตรียมเงินเยอะๆเลยนะคะสำหรับปีนี้เรามาดูลีกที่เกี่ยวกับการแข่งขันกันบ้างนะคะด้าน e-sport นะคะอันนี้เขาก็อัปเดตมาให้เช่นกันสำหรับในปี2024นี้นะคะนับว่าเป็นซีซั่นที่14ของการแข่งเกมลีกละกันเนาะปีนี้นะคะเขาบอกว่าทีมที่จะได้ไป World Championship เนี่ยก็จะมีหลากหลายมากขึ้นอย่าง LPL, LCK, LEC, LCS เนี่ยได้ไปอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาจะให้3สล็อตในการเข้าไปใน World นะคะแต่ว่าก็จะมีทีมพวก LLA, CBLOL, TCSVCS นะคะก็จะยังได้1สล็อตเหมือนเดิมค่ะปีนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับการแข่งขัน MSI นะคะก็เป็นการแข่งขันในช่วงกลางปีละกันเขาบอกว่าแชมป์ในปีนี้นะคะจะได้ที่นั่งเข้าสู่เวอร์แบบการันตีเลยนะคะทีมที่ชนะก็แปลว่าในกลางปีนี้ Mid Season หรือว่า MSI เนี่ยจะดุเดือดมากๆเลยค่ะสำหรับอีเวนต์แข่งเกม MSI นะคะจะจัดที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง19พฤษภาคมของปี2024นะคะส่วน Worlds 2024นะคะเวอร์ปีนี้นะคะเขาจะจัดรอบไฟนอลที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะแต่ระหว่างนั้นอะรอบก่อนหน้านะคะก็จะจัดในโซนยุโรปละกันก็จะมีทั้งเมืองใหญ่อย่างเบอร์ลินปารีสนะคะซึ่งปารีสเนี่ยในปี2019ก็เคยเป็นสถานที่ในการจัดเวิลด์ไฟนอลมาก่อนปีนี้นะคะจัดที่ลอนดอนนะใครที่แพลนไว้ว่าจะไปดูเวิลด์เตรียมเงินไว้เลยนะคะลอนดอนนี่แบบใช้เงินเยอะอยู่นะแล้วก็กดตั๋วให้ทันกันด้วยนะคะสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า LOL Esports Hall of Legends นะคะตามชื่อเลยเหมือนคล้ายๆ Hall of Fame อะคือเขาจะมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่แบบทรงคุณภาพระดับโลกที่แบบจุดประกายหรือว่าเป็นที่รู้จักของผู้เล่นลีกทั่วโลกซึ่งรางวัลนี้นะคะจะถูกโหวตโดยผู้เชี่ยวชาญละกันแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการลีกนะคะเขาจะโหวตว่าในปีนี้มีผู้เล่นคนไหนที่จะได้เป็นผู้เล่นระดับตำนานจริงๆแล้วก็ได้เนี่ย Hall of Legends ไปนะคะแต่นุ๊กนิกมองว่าน่าจะเป็น Faker นะสำหรับเกมเพลย์ของลีกซีซั่น2024ในปีนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือแมปอย่างที่สปอยไปต้นคลิปนะคะแมปเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนเยอะคือตรงนี้ไม่สามารถอธิบายได้เดี๋ยวขึ้นภาพละกันว่า
เลนบนเลนกลางเลนจังเกิลมันเป็นยังไงนะคะแล้วที่สำคัญนะคะออบเจกตีฟในแมปในปีนี้จะเป็นธีมของวอยนะคะก็คือมาจากต่างมิติเป็นวอยสีม่วงๆนั่นแหละที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือพวกกริปเฮโร่รวมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่บนแมปบูเรสนะคะจะปรับเปลี่ยนไปอยู่ในธีมวอยนะคะซึ่งความสามารถของเขาก็จะเพิ่มขึ้นปรับเปลี่ยนไปตามการฆ่ามังกรหรือว่าฆ่าบารอนนะคะอย่างที่สองเลยก็คือเรื่องของไอเทมนะคะไอเทมก็ปรับเปลี่ยนเยอะเช่นกันเป็นธรรมเนียมของประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะนุ๊กนิกดีใจมากที่ในซีซั่นนี้เนี่ยไรออทเขาเอามิสติกไอเทมออกไปแล้วเพราะว่าในปีที่แล้วอ่ะคือนุ๊กนิกก็งงๆกับมิสติกไอเทมอยู่นะคะไม่ได้เล่นนานพอกลับไปเล่นแล้วก็งงเพื่อนก็ถามว่าทำไมไม่ออกมิสติกไอเทมแล้วก็งงว่ามิสติกไอเทมคืออะไรนะคะก็นั่นแหละมันค่อนข้างยุ่งยากนะคะปีนี้เอามิสติกไอเทมออกไปแล้วแล้วก็จะมีการเพิ่มไอเทมเข้ามาใหม่นะคะซึ่งเป็นคอไอเทมที่ไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ควรจะต้องออกไอเทมนี้เป็นไอเทมแรกหรือว่าควรจะต้องมีไอเทมนี้อยู่ในระหว่างเกมนะคะอันนี้เรามารอดูรายละเอียดละกันว่าไอเทมแต่ละอันเนี่ยความสามารถเขาเป็นยังไงบ้างใครที่อยากให้ทำคลิปที่เป็นเฉพาะไอเทมเจาะลึกไอเทมของซีซั่น2024นี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยถ้าอยากดูจริงๆเดี๋ยวมาทำให้ละกันค่ะเดี๋ยวมาดูเกมเพลย์กันจริงๆนะคะคือตอนนี้เราจะพามาดูว่าในแมปมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหลุมแรกที่จะพามาดูก็คือหลุมนี้นะคะเป็นหลุมของริปเทอร์เรลใช่ไหมแต่ว่าในนาทีที่5นะคะจะมีการเกิดของสิ่งใหม่นะคะพาไปดูดีกว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวขอซื้อของก่อนนะมาค่ะมาดูหลุมนี้นะคะอันนี้คือสิ่งใหม่นะน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากพาวอยเนาะคือเนี่ยเวลาที่เรามาตีมันจะมีลูกมันอย่างเงี้ยขึ้นมาใช่ไหมซึ่งในเกมนะคะจะเกิดนาทีที่5อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะคะทุกครั้งที่เราฆ่าเสร็จ1ตัวเพื่อนก็จะได้รับบัฟด้วยทีนี้บัฟนะคะก็จะคือบัฟที่จะไปช่วยในการตีป้อมคือเราจะตีป้อมแรงขึ้นแล้วก็มินเนี่ยนนะคะจะตีป้อมแรงขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ลุงนี่เอาเกมนี้ให้เพื่อนก่อนเนาะต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่เมนจังเกิลนะเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตีไม่ยากนะแค่มันมีไอ้ตัวลูกๆเยอะเฉยๆนะเนี่ยดาเมจก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปแก๊งก่อนลืมบอกนะคะอันนี้ลุงนิกเล่นกับบอทนะตัวหลังเดี๋ยวให้เพื่อนฆ่าไปส่วนเราเอาตัวนี้ได้แล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรอันนี้คือแม่น้ำขึ้นเลนบนใช่ไหมนะตรงนี้เปลี่ยนไปละเห็นไหมปกติตรงนี้จะโล่งใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมีภูเขามาบังนะคะแล้วก็มีพุ่มหญ้าตรงนี้เวลาที่เราจะแก๊งเราสามารถแก๊งจากข้างหลังได้นะคะแต่ยากหน่อยนะคะต้องคุยกับท็อปเลนดีๆนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูป่าของฝั่งตรงข้ามเย้สู้ไม่ได้อะไปดีกว่าไปดีกว่าอ้าวหนีโอ้โหหูยโดนสโลตายแล้วตายแล้วโอเครอดค่ะทุกคนเย้ จะเห็นว่าไอตัวลูกในบ่อริฟเฮโร่ที่เราไปฆ่ามาเมื่อกี้3ตัวนะคะมันจะขึ้นบัฟตรงนี้นะ Touch of the Void นะคะมันจะสร้างความเสียหายจริงให้กับสิ่งปลูกสร้างคือถ้าไปตีป้อมมันจะสร้างความเสียหายจริงนะมาอ่านต่อนะคะก็คือมันจะสามารถเก็บสแต็กไปได้เรื่อยๆตอนนี้เรามี3สแต็กใช่ไหมพอมีสแต็กที่5มันจะอัญเชิญไอตัวลูกเล็กๆมาช่วยเราตีป้อมนะคะจะคล้ายๆกับสกิลของวอสฮานะคะอันนี้ถ้าใครเล่นลีกก็น่าจะรู้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นสแต็กที่6ก็จะอัญเชิญตัวน้อยๆได้2ตัวมาช่วยเราตีป้อมนะคะเดี๋ยวเราลองไปตีป้อมกันดูไหมแต่ต้องไปเก็บตัวในหลุมลิฟเพิ่มนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นไงเราไปแกงด้านล่างดีกว่าแต่เรายังไม่6เลยเราไปเอาลิฟคัตเตอร์ก่อนดีกว่าใช่ไหมนะชื่อนี้หรือเปล่านะข้างล่างนะคะตรงนี้เปลี่ยนไปมีพุ่มไม้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเอาไว้ให้จังเกิลมารอแก๊งเนาะแล้วก็เวลาที่จะขึ้นไปป่าคนอื่นนะคะมันจะมี3แยกตรงนี้แล้วก็มีที่ตีตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวขอเวล6ก่อนไปแก๊งเลนล่างกันเถอะสมมุติว่าเราเป็นป่าใช่ไหมเราเอาลิฟเสร็จเรามาแคมป์ตรงนี้เราพร้อมเพื่อนพร้อมแล้วนะคะแล้วก็เข้าเลยเพื่อนไม่พร้อมแต่เราพร้อมแล้วโอเคลองไปตีป้อมกันไหมมาอยากรู้ว่าตีป้อมแรงขึ้นจริงไหมแต่ป้อมเลนล่างก็จะแตกแล้วนะเฮ้ยตำแหน่งการวางป้อมเลนล่างทุกคนมันอยู่ตรงนี้คือมันจะมีไอ้เขาๆตรงนี้ใช่ไหมคือตรงนี้ใช่ไหม
ต้อมันลึกเข้ามาถึงในนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเลนล่างใช่ไหมเราต้องวอร์ดตรงนี้เพราะว่าต้องระวังการแก๊งจากจังเกิลฝั่งเขานะนี่ตรงนี้ต้องวอร์ดเลยพามาดูป่าฝั่งเขาดีกว่าว้าเจอคนปุ๋ยตายไปเนี่ยอันนี้คือการเล่นกับบอทนะทุกคนเล่นกับคนมันอาจจะยุ่งยากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าอยากพาทุกคนมาดูแมปก่อนนะคะก็เลยมากดเล่นกับบอทก่อนเนาะดูสิตัวนี้เราแตะไว้ก่อนอุ้ย ไหนอะไรไหนตรงนี้หรือเปล่าได้แล้วกลับบ้านกันยังไม่ได้พาทุกคนไปดูรีฟเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีฟแฮร์โร่กันนะรีฟมันจะเกิดนาทีที่15นะคะตอนนี้มันก็จะเป็นตัวลูก3ตัวอยู่อย่างตรงนี้จะไปเอาเพิ่มนะคะเราจะพามาดูว่าบัฟของมันเป็นยังไงเนาะแต่เกมเนี้ยเกมไวมากเลยเพื่อนเราตีป้อมไวมากเลยหรืออาจจะเป็นเพราะบัฟที่เราไปเอานะคะ Touch of the Void เนี่ยหรือเปล่าเกมไวสุดๆเลยตอนนี้เพิ่ง12นาทีนะทุกคนในป่าเรานะคะมันจะมีแยกตรงนี้ตรงเลนกลางนะคะแยกไปตรงนี้แล้วก็จะมีพุ่มไม้ตรงเนี้ยอันเนี้ยเราก็สามารถไปดักเขาได้เนาะจริงๆมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มันไม่มีละย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนเนาะอ่ะเรามาฆ่าตัวนี้ก่อนอ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงนะคะไอเทมป่านะเห็นไหมไอสีส้มตรงเนี้ยสกอลคอลพับเนี่ยนะคะคือลูกนี้ซื้อมามันเป็นไอเทมสำหรับป่าโดยเฉพาะเวลาที่เราเล่นมันจะมีน้องเนี่ยสีส้มๆนะคะมายืนช่วยเราตีนะคือมันจะมากับไอเทมป่าเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าน้องโตเต็มวัยนะคะจะเสริมพลังโจมตีแล้วก็สามารถสโลว์สร้างความเสียหายให้กับสิ่งที่เรากำลังโจมตีได้เอ้ยน่าสนใจรู้สึกว่าไอเทมป่าซีซั่นนี้ไม่งงนะทุกคนคือออกง่ายใครฝึกเล่นป่าสามารถฝึกเล่นได้นะไปดูเพื่อนกันดีกว่าไปไฟนิดนึงเนี่ยตอนนี้เรามีสแต็ก Touch of the Void 6 สแต็กนะคะก็จะมีตัวมาช่วยเราตีป้อม2ตัวเฮ้ยรอด้วยโหดกันเกินโชว์อิทเซมูฟได้ไหมยากไปปะเฮ้ยไปโดนโอเคจบเกมนะคะประมาณนี้มาเริ่มเกมที่2กันนะคะเกมนี้เราจะเล่นเกมยาวได้ไหมเพราะว่าแต่ว่าขอเพื่อนไปแล้วว่าขอไปตีบาลอนหน่อยนะคะเพราะเมื่อกี้มันจบไวเกินก็จะพาไปดูหลุมที่ยังไม่ได้พาไปเนาะไปกันเลยอันนี้คือไอเทมป่านะคะมันก็จะมีไอเทมแนะนำขึ้นมาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมไอเทมป่าคืออันสีแดงๆนี้นะคะทุกคนตั้ง50บาทซื้อนี้ดีกว่าแล้วก็ซื้อวอร์ดกันด้วยนะคะลุยเลยไหนลองไปแก๊งดูสิเราจำลองว่าเราเป็นจังเกิลนะคะแล้วเราก็จะกำลังจะไปแก๊งโดนไหมโดนหุยโหไล่ได้ยาวๆเลยทุกคนเพราะว่าป้อมมันขยับไปอยู่ตรงนี้นะคะเลิศมากเลิศมากแม่เอาเรียบร้อยดาเมจอันน้อยนิดของเราได้แล้วมังกรไฟนะคะมามันมามันโอ้ยโอ้ยโอ้ย ที่ไหนอ่ะปากหวานมาตรงนี้ได้ด้วยโหโคตรจะเท่ทุกคนบรูถ้าเราตีตัวหนึ่งนะคะมันจะมาโจมตีเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเหลือเลือดไว้เยอะๆนะคะเอามาเทรดกับออบเจคทีฟหลุมนี้นะมันเดินขึ้นตรงนี้ไม่ได้มันจะโดนป้อมตีนะคะทุกคนเราขี้เกียจจะปักวอร์ดนะคะเราก็เลยแฟดเลยความขี้เกียจอันนี้ถ้ามีเพื่อนช่วยนะคะเราสามารถเอาทีละ3ตัวได้แบบสบายๆเนี่ยขนาดนี้เป็นโซลากะนะชิลมากคือเพื่อนก็มารอดูเนี่ยเพราะเพื่อนก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะตอนนี้เราจะเก็บสแต็กที่6นะคะอันนี้ได้เปรียบนะถ้าฝั่งไหนทีมไหนเก็บโพแบบป้อมฝั่งตรงข้ามก็จะแตกไวขึ้นนะทุกคน
โอเคอ่ะเดี๋ยวรอลิฟเฮโร่เกิดมาแล้วนี่นาลิฟเฮโร่เกิดอาทิตย์ที่14นะคะทุกคนพูดผิดเมื่อกี้บอกว่า15 14มั่วแก้ให้ด้วยนะคะลืมค่ะข้อมูลมันเยอะอาจจะบอกว่าลิฟเฮโร่รอบนี้นะคะมันสามารถขี่ได้ด้วยนะทุกคนงงไหมใครเคยเล่นไอ้โหมดที่มันเป็นหิมะลากเลื่อนที่เราสามารถกระโดดขึ้นรถได้อะคือเราต้องบังคับน้องประมาณนั้นนะคะเราต้องขี่หลังน้องเดี๋ยวพาไปดูว่ามันขี่ยังไงโอเคเดี๋ยวเราปล่อยลิฟต์ดีกว่าอนี่ไงเพื่อนขึ้นไปแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ชนป้อมมันก็จะมีลูกเล็กๆแตกออกมานะคะคือเหมือนมันดาเมจแรงขึ้นนะเนี่ยแล้วก็มีไอ้ตัวเล็กๆมาช่วยตีคีมด้วยอ่ะเอ้ยนี่เจ๋งนี่เจ๋งเห็นไหมมันขึ้นได้อีกรอบนะ เออสุดยอด เห็นไหมน้องน่ารักไหม เอ้ยอะไรอ่ะ ไหนอีก7วิเราเอาคนเดียวได้ไหมอ่ะมันน่าจะยากเกินไปหรือเปล่าไม่เห็นเกิดเลยอ๋อบาลอนอยู่นี่ทุกคนมาผิดหลุมค่ะเพื่อนติ๊กว่าบาลอนอยู่นี่เขินเลยก็แบบงงอ่ะนะมันหลุมมังกรนี่หว่าโอเคค่ะทุกคนเขินไปหนึ่งทีทำไมเรา 1,200 โอเคได้แล้วบารอนาชอนะคะประมาณนี้อุ๊ยนี่เห็นไหมหลังจากที่เราได้บารอนนะคะลิปสกัดเลือดมันจะกลายร่างเป็นวอยเหมือนกันนะมันก็จะเนี่ยเลือดเยอะขึ้นค่ะไปดูเรดกับบูไหมมีหินเพิ่มตรงนี้นะคะจากมังกรดินนี่เห็นไหมเรดของฝั่งตรงข้ามนะคะตอนนี้กลายเป็นวอยละว้าวโอ้โหตีป้อมแรงมากเพราะว่ามันมีตัวลูกอันนี้มาช่วยเราตีนะคะป้อมมันแตกไวมากเลยอะเฮ้ยโอเคค่ะนี่ก็จบเกมแล้วค่ะก็เป็นเกมเพลย์คร่าวๆแล้วกันของซีซั่น2024นะคะเล่นป่าสนุกมากส่วนเล่นอื่นเดี๋ยวไปลองเล่นมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะมาถึงพาร์ทข้อมูลสำคัญที่ควรทราบนะคะปีนี้เป็นปีที่ League of Legends นะคะครบรอบฉลองวันเกิด15ปีก็ขอยินดีด้วยนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้มากว่า10ปีแล้วนะคะค่อนข้างมีความรู้สึกภูมิใจมากๆนะคะอย่างที่2ก็คืออย่าลืมดูซีนิมาติกของปี2024กันด้วยนะคะน้องนิกไปแอบเห็นหน้าปกมาแล้วแบบโคตรเท่เหมือนอควาแมนเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวรอดูดีกว่าคืนวันที่10ย่างเข้า11น่าจะปล่อยออกมาให้เราได้ดูกันแล้วนะคะแฟนเกมลีกนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นแฟนซีนิมาติกของเขาด้วยเนาะอย่างสุดท้ายค่ะอย่าลืมนะซีรีส์อาร์เคนบน Netflix ซีซั่น2นะคะอาจจะใช้ให้เราได้ดูกันในช่วงฤดูหนาวของปี2024นี้ก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวาอันนี้มารอดูกันค่ะและคลิปนี้นะคะเนื้อหาก็หมดแล้วนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะที่เล่นลีกก็อย่าลืมไปสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีนะคะเล่นแบบมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะคะหรือว่าใครอยากเล่นตรงนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเจอกันก็ทักกันได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในเกมแล้วเนาะเดี๋ยวโดนแบนเนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดซูเปอร์แตงให้กันด้วยก็ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นิกมาเล่นเกมให้ทุกคนดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะสวัสดีค่ะ